าเป็นคนงานมาใหม่นะเจไม่ค่อยไว้ใจหรอกเดี๋ยวใครโทรมาฮัลโหลเจช่วยด้วยฉันโดนโจรปล้นอ่ะฮะโดนปล้นแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนเนี่ยรีบมาหาฉันหน่อยนะฉันอยู่ตรงซอย8อ่ะเจรีบมานะได้ๆๆเดี๋ยวฉันรีบไปหาเลยใครโดนปล้นนะก็ไอ้แอมน่ะสิโดนปล้นปล้นไม่ตายแล้วเร็วแอมวันนี้รถน้ำมาส่งหรือยังอ่ะรถมาส่งน้ำอัดลมแล้วจ้ะเจ๊แต่ว่าขนมเนี่ยเดี๋ยวคงจะมาช่วงบ่ายจ้ะเดี๋ยวพักเที่ยงอ่ะเอาเงินไปเข้าให้เจ๊ด้วยนะได้เลยจ้ะเจ๊ป้าวันนี้อยู่กินข้าวเที่ยงกับพี่ก่อนนะได้เลยเดี๋ยวยังไงอ่ะโทรให้เขามาส่งก่อนเนาะได้ทำไมพี่เดือนไม่เอาเงินไปเข้าแบงก์เองอ่ะใช้ลูกน้องไปอ่ะไว้ใจได้เหรอพี่ให้ลูกน้องพี่เอาเงินไปเข้าประจำแหละก็แค่ปากซอยเองไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากอ๋อใช้ให้ไปประจำอยู่แล้วเหรอแต่ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะพี่มันเห็นเงินมันก็ตั้งหลายบาทอ่ะแอมเอาเงินเข้าตู้แล้วอ่ะก็พักกินข้าวเที่ยงได้เลยนะได้จ้ะเจ๊ว่าแต่เที่ยงนี้เราจะกินอะไรดีอ่ะกินส้มตำไหมเจ๊ว่าแต่แถวเนี้ยมีร้านอร่อยอร่อยเนี่ยเดี๋ยวตามดูในแอปก่อนเนาะสั่งเรียบร้อยแล้วเจ๊ว่าแต่ลูกน้องคนเนี้ยเขาทำงานกับเจ๊มานานหรือยังอะลูกน้องคนนี้เหรอทำนานแล้วไม่ค่อยลาด้วยนะกว่าจะหาคนดีๆแบบนี้ได้เปลี่ยนมาตั้งหลายคนแล้วตามถึงว่าเจ๊ไว้ใจให้ถือเงินเยอะๆไปเข้าแบงก์อะก็ใช่นะสิถ้าเป็นคนงานมาใหม่นะเจ๊ไม่ค่อยไว้ใจหรอกเดี๋ยวใครโทรมาฮัลโหลเจ๊ช่วยด้วยฉันโดนโจรปล้นอ่ะฮะโดนปล้นแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนเนี่ยรีบมาหาฉันหน่อยนะฉันอยู่ตรงซอย8อ่ะเจ๊รีบมานะได้ๆๆเดี๋ยวฉันรีบไปหาเลยใครโดนปล้นนะก็ไอ้แอมน่ะสิโดนปล้นปล้นไม่ตายแล้วเร็วเรื่องเงินน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแจ้งความเอาว่าแต่โจรทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ยมันตีฉันนะเจ๊ดูสิเสร็จแล้วมันก็ต่อยฉันน่ะแต่พอฉันไม่ให้เงินมันน่ะมันก็ถีบฉันล้มเลยอ่ะดูสิเนี่ยตัวฉันเขียวไปหมดแล้วว่าเจ็บไปหมดเลยอ่ะลุกขึ้นหน่อยมั้ยอ่ะแอมจ้ะเจ๊ดูสิเจ็บตัวหมดเลยเนี่ยว่าแต่แถวนี้มีกล้องวงจรปิดมั้ยเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าแต่แอมมาเดินอะไรแถวนี้ทำไมไม่ไปถนนใหญ่อะพอดีฉันเรียกวินนะจ๊ะแล้วโจนั่นนะจ๊ะมันเป็นวินแล้วมันก็ขับพาฉันมาในซอยเปรียวๆนี่นะจ๊ะตกลงคนร้ายอะขับวินเหรอแบบเนี้ยก็ดูไม่ยากหรอกเพราะตามถนนน่ะมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแล้วเธอจำได้ไหมล่ะว่าวินอะเบอร์อะไรฉันจำไม่ได้หรอกจ๊ะฉันไม่ได้ทันดูอะไปแจ้งความเรื่องกล้องเอาไว้ที่หลังเจ๊เดี๋ยวเจ๊อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรอฉันต้องรีบแป๊บนึงนะเอ้าตามจะไปไหนอ่ะเจ็บมากไหมอ่ะแอมไหวไหมอ่ะไม่ไหวจ้ะเจ๊เจ็บไปทั้งตัวเลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอพี่ตาลก่อนพี่ตาลมาจ้ะตาลไปไหนมาเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยเนี่ยต้องพาแอมไปหาหมอแล้วไปแจ้งความอีกนะไม่ต้องไปหาหมอแล้วล่ะค่ะทำไมอ่ะตาลแอมเจ็บเยอะเลยนะทำไมน่ะเหรอคะ
เจ๊ดูนี่ก่อนค่ะนี่มันอะไรอ่ะแอมจะอะไรอ่ะเจ๊มันก็เป็นการแสดงไงไม่มีใครมาป้นมันทั้งนั้นน่ะดูสิทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วเป็นไงลูกจ้างเจ๊อ่ะเอาเงินไปใช้หมดแล้วทำไมทำแบบนี้อ่ะเดือดร้อนก็บอกฉันสิทำแบบนี้ฉันเอาเธอติดคุกได้เลยนะฉันขอโทษนะจ๊ะเจ๊ฉันไม่ได้ตั้งใจจ้ะอย่าจับฉันเข้าคุกเลยนะเธอเดือดร้อนอะไรอ่ะแอมฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอเธอก็ทำงานกับฉันนานแล้วนะฉันคือฉันเอาเงินไปใช้หนี้อ่ะจ้ะใช้หนี้อะไรฉันไปกดเข้ากลุ่มร่วมลงทุนโปรโมทสินค้าจ้ะแล้วมันจะได้ค่าคอมมาแต่ว่าฉันอะใช้เงินเก็บของฉันไปลงทุนหมดเลยอะฉันอยากได้เงินทุนคืนอะแต่ทางนั้นอะให้ฉันโอนเงินเพิ่มฉันก็ไม่มีเงินแล้วอะเจ๊ฉันก็เลยเอาเงินของเจ๊โอนไปแทนฉันขอโทษจริงนะเจ๊โดนกันเยอะเลยแบบเนี้ยฉันจะบอกให้นะมันอะไม่โอนเงินมาคืนเธอหรอกมันมีแต่จะให้เธอโอนไปเรื่อยๆฉันไม่รู้จริงๆอะแบบนี้จะทำไงอะตาลจะทำอะไรได้ล่ะเจ๊ก็ต้องไปแจ้งความสิแจ้งจับลูกน้องเจ๊ด้วยเลยอย่าจับฉันเลยนะจ๊ะเจ๊ไปไปโรงพักอุ้ยฉันขอร้องนะเจ๊อย่าจับฉันเลยไปอย่าจับฉันไปคุกเลยนะ